นึงอย่าเพิ่งจบเร็วอุตส่าห์แต่งตัวมาหรูหราโอ้โหคุณผู้ชมวันนี้นะครับความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับ Porsche Design ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่โลกยอมรับอ่ะนะคือความเป็นแบรนด์หรูความเป็น Luxury Brand อะไรต่างๆเนี่ย Porsche ก็ไปคอลแลบอยู่กับอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนี่หัวเว่ยเนี่ยนะครับจะมีรุ่นชื่อว่า Mate 20 RS ไม่เกี่ยวกับเฮียฮ้อนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ถนนรัชดาด้วยเอาเป็นว่า Porsche Design หัวเว่ย Mate 20 RS เนี่ยนะครับหน้าตาก็คือ Mate 20นั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าด้านหลังนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหลังนี่ด้านหลังนี่สวยมั้ยหนังจ้านะครับหนังแล้วก็เมื่อกี้นี้ดีไซน์กล้องเนี่ยมันจะพิเศษนิดนึงเดี๋ยวไปเทียบกับตัวเต็มอีกทีนะก็คือกล้องมันจะไม่ปวดออกมาตรงนี้สีดำทั้งหมดนะสีดำเดี๋ยวจะดูยากผมให้ดูสีแดงสีแดงจะสวยกว่านี่ใช่ไหมก็เป็นหนังเหมือนกันแต่ไม่ได้แดงแป๊ดไม่ได้แดงร้อยนะเป็นแดงสีกดลงมานิดนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นหนังนะครับแล้วก็โดยวอลเปเปอร์โดยต่างๆมันก็จะสวยงามกว่าด้วยความที่เขาดีไซน์มาเป็น Porsche Design ตัวไอคอนตัวโลโก้เห็นไหมเปลี่ยนหมดเห็นไหมนะเป็นธีมนั่นแหละนะไม่ได้เสียตังอะไรเพิ่มหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามจะดีไซน์มันรับกันแล้วก็ที่สำคัญกล้องไม่ปูดนะครับกล้องไม่ปูดอันนี้จะต่างเลยนะการมี PD ตรงนี้ Porsche Design ตรงนี้จะช่วยเรื่องกล้องไม่ปูดส่วนการสแกนบนหน้าจอยังคงมีอยู่นะครับยังคงสแกนบนหน้าจอได้อยู่นะครับแต่ว่านี้มันไม่ใช่เครื่องของผมนะฉะนั้นผมก็จะสแกนที่ดูไม่ได้นะครับอันนี้มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยมันก็จะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันนะครับความจุต้องเน้นนิดนึงคิรินเดียวกัน980 7นาโนเมตรนะครับ AI chipset นะครับความพิเศษคือนอกจาก Porsche Design เป็น Masterpiece Premium Leader คือหนังเนี่ยนะครับเรื่องไบโอเมตริกมีอยู่แล้ว 3D Face Unlock In Screen เหมือนกัน40วัตต์เหมือนกันชาร์จเร็วซุปเปอร์ชาร์จเหมือนกันไอ้ที่ไม่เหมือนเลยคือความจุฮะให้ Memory มา8 GB 510RAM ฮะ RAM 8 GB ความจุ512 GB ซึ่งเยอะมากนะครับแต่ราคาเปิดในฮอลเมื่อกี้มีอึ้งกันอู้ 2,000 กว่ายูโร2,000 นิดๆยูโรก็ประมาณ 8,000 คุณถือบ้าอะไรแพงกันเลย จะเป็น iPhone หรือไงนะ จริงๆเอเชียขายได้ดีก็ดีใจด้วยอยู่แล้วนะแต่เอาเป็นว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาอ่ะนะปิดท้ายนะปิดด้วยว่าเห็นไหมฮะเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เทียบให้ดูอันนี้มันจะปูดนิดนึงนะมันจะมีกล้องปูดออกมาหน่อยๆหน่อยๆแต่เมื่อกี้ถ้าเป็น Porsche Porsche ไม่ปูดค่ะเพราะดีไซน์ดีอ้าวจบคลิปพอเถอะ